ราศีตุลนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่5ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมและก็เป็นชาวลัคนาราศีตุล นะครับที่ดาวศุกร์เข้าราชาโทษนะครับดาวศุกร์เข้ามหาจักรแล้วก็ไปได้ตำแหน่งกฎเกณฑ์พิเศษอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ศุกร์อยู่ในเรือนที่3เขาเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีโยกเกณฑ์ที่เด่นไปไหนมาไหนคนเห็นใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบมีเสน่ห์ในการเข้าสังคมมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างยิ่งและก็ว่าด้วยดาวศุกร์ดวงนี้นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลโดยตรงก็จะส่งผลมากเป็นพิเศษในเรื่องของงานนะครับดาวเสาร์ยังลอยเด่นอยู่ในเรือนพันธุได้เกษตราธิบดีเล็งไปยังเรือนการงานนั่นก็หมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีตุลนั้นยังมีความโดดเด่นยังมีความสำเร็จอยู่วันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลจันทร์ที่5อังคารที่6เป็น2วันที่ดีจะติดต่อธุระป่าปังใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ได้รับความสำเร็จวันพุธวันพฤหัสก็ยังคงเป็น2วันที่ดีต่อเนื่องในวันพุธและวันพฤหัสนั้นถ้าอ่านจากรอบวงโคจรของดาวจันทร์ที่มีการโคจรในลักษณะนี้เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้มีคนชวนนะครับไปทานของอร่อยหรือมีงานเลี้ยงงานพบปะสังสรรค์เฮฮาใดๆก็ได้นะครับที่ส่งผลให้คุณเองมีความแฮปปี้อยู่จริงๆแล้วในสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันนี้ก็ถือว่าเป็น4วันที่ดีวันศุกร์เป็นวันที่แบดลักนะครับเป็นวันแห่งความจุกจิกใจยุ่งใจโชคไม่ดีหรือมีความรู้สึกหม่นหม่นใจยังไงชอบก้นนะครับยกให้ไปวันหนึ่งวันศุกร์เป็นวันที่ไม่ควรริเริ่มทำใดๆเลยเพราะว่านอกจากจะไม่สำเร็จแล้วเราไปคือคนเราถ้าทำอะไรในช่วงจังหวะที่อารมณ์มันหงุดหงิดเนี่ยนะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราลองคิดง่ายๆว่ามันจะมีความสำเร็จได้หรือนะครับชาวลัคนาราศีตุลก็เช่นกันในวันศุกร์ไม่ควรเริ่มการอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเฟลเพราะจะผิดพลาดจะไม่ได้ผลอย่างที่คุณเองต้องการวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเป็น2วันที่ชะตาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลนะครับลูกน้องบริวารของคุณจะสามารถซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืองานต่างๆธุระป่าปังต่างๆให้คุณได้อย่างดีในวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็น2วันที่แฮปปี้มันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจอาจจะมีลูกน้องบริวารหรือใครที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิน้อยกว่ามาช่วยงานหรือทำอะไรสักอย่างนึงให้กับคุณแล้วมันสำเร็จดีขึ้นมันสักเซสมันแฮปปี้ดียิ่งขึ้นว่ากันแล้วในเรื่องเงินทองของชาวลัคนาราศีตุลนั้นยังคงเป็นช่วงแห่งรายจ่ายที่มากดาวเจ้าเรือนการเงินนอกจากอยู่เรือนมรณะแล้วยังเป็นประยังเป็นราชาโชคในตำแหน่งเดียวกันแต่เมื่อผมอ่านโดยละเอียดแล้วดาวการเงินของคุณคือดาวอังคารเนี่ยมันไปเล็งกับดาวอาทิตย์ซึ่งมันหมายถึงคู่ศัตรูรายจ่ายจะเยอะครับชาวลัคนาราศีตุลไปดูได้เลยมันจะมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางจุกจิกบางคนก็เจ็บป่วยจ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองบางคนก็จ่ายเงินเกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวหรือบางครั้งนะครับชาวตุลเงินก็ถูกจ่ายออกไปเฉยๆผมแนะอย่างนี้ดีกว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วคุณมีหนี้บัตรเครดิตหรือมีหนี้อะไรอยู่สัปดาห์หน้าเราจ่ายเพิ่มเราโปะให้มันมากขึ้นเป็นเครดิตนิดหน่อยถือว่าเราได้จ่ายเงินออกไปแล้วนะครับ
ส่วนในเรื่องของความรักสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งความมีเสน่ห์นะครับไม่ว่าจะเป็นตุลที่โสดหรือตุลที่มีคู่อยู่แล้วดาวศุกร์มหาจักรตรงนี้อยู่ร่วมกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ำมีเสน่ห์ในการที่คุณไปพบปะกับคนอื่นใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบแต่สำหรับชาวตุลที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วดาวมฤตยูมีการถอยมาเล็งลัคนาราศีตุลไปอยู่ในเดือนคู่ครองอยู่กับราหูไม่ค่อยโอเคนักนะครับระมัดระวังปากเสียงเรื่องหึงหวงเรื่องจุกจิกอะไรต่างๆหรือชาวตุลที่คุณคบซ้อนอยู่ระวังนะครับจะมีคนมาขุดคุยเรื่องราวของคุณหรือระวังปัญหาที่จะมาจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสีที่ถูกโฉนกกับชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์หน้าได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงิน2สีนี้นำมาซึ่งโชคดีต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีตุลคอนแทรคในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทย LINE Official ID นะครับ Master หมิง6666หรือโทร0994155666ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ